ตั้งนานแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็คงจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะว่าในกรณีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านที่อนาคตข้างหน้าก็คงจะต้องมาเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าเป็นหมู่บ้านติดกันเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรนะใช่ค่ะเราก็เลยต้องไปพูดคุยกับเจ้าของที่ที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะนั่นก็คือผู้รับผิดชอบนั่นเองก็คือนายกฤษดาลีนวรัตน์ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกล่าสุดเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายช่างโยธาเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของบ้านพฤกษาวิลเลจ2ประมาณ80หลังคาเรือนเพื่อที่จะดูรอยซุดรอยร้าวแล้วก็น้ำรั่วซึมนะคะในขณะเดียวกันก็ได้รับคำตอบกลับจากโครงการโมดีวิลล่าซึ่งเป็นโครงการต้นเหตุของการร้องเรียนครั้งนี้นะคะว่าทางโครงการโมดีวิลล่าบอกว่าจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนแบบในการก่อสร้างโดยเฉพาะการตอกเสาเข็มนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เราจะไปติดตามคำอธิบายของทั้งสองท่านกันเลยค่ะเทศบาลและศูนย์ดำรงธรรมกับชาวบ้านก็ได้ร่วมกันประชุมหาทางออกให้นะครับก็ได้มติในที่ประชุมว่าทางหมู่บ้านโมดิวิลล่าเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็พร้อมที่จะทำให้กับประชาชนทุกอย่างอยู่ระหว่างการดำเนินการเทศบาลได้ไปตรวจสอบคือเสาเข็มที่เห็นนะครับที่ระยะห่าง30เซนเนี่ยคือเป็นเสารั้วครับไม่ใช่เสาบ้านนะฮะไม่ใช่เป็นตัวอาคารบ้านชี้จุดให้หนูดูคือตรงนี้เป็นคืออะไรเป็นฐานรากอะฐานรากรั้วคือไอ้ตัวนี้ไม่มีข้อกำหนดครับมันเป็นระหว่างสร้างเหมือนแบบว่าชี้บอกถึงอาณาเขตของแต่ละที่เสารั้วเนี่ยตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยถ้าเป็นที่ข้างเคียงกันก็จะไม่ได้ขออนุญาตมันก็อยู่ที่ว่าชั้นความลึกของการถมดินหรือชั้นความลึกของสภาพพื้นที่สามารถดำเนินการได้ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องของพรบ.ควบคุมอาคารคือไม่ได้ขออนุญาตค่ะถึงแม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ต้องดำเนินไปด้วยความเหมาะสมด้วยนะคะค่ะซึ่งเสาเข็มกับกำแพงเนี่ยห่างแค่25เซนจริงๆแล้วควรจะใช้แบบเจาะมากกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องไปรอดูกันนะคะว่าตัวบทกฎหมายที่จะสามารถดำเนินการได้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ